Nope. Nope. ย่องไงกูฮะมีควักปืนยิงแม่งเอาละครับวันนี้เราจะมาดูบอทในเกม Adaptive V กันว่าพฤติกรรมจะเป็นยังไงต้อมจะฆาตกรน่าจะเป็นฉลามถ้าบอทเป็นฆาตกรส่วนใหญ่มันจะเป็นฉลามนะเน้นว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าทุกตัวจะเป็นฉลามหมดบางทีโจ๊กเกอร์ก็มีเกือบหลุดเฟรมกดแพทเกียร์อะไรแบบมาว่ะมาว่ะมาว่ะมาแล้วนี่บอทจริงอย่างแรกเลยเวลาบอทมันจะตีอ่ะมันจะหยุดก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็ตีเราNope. แล้วถ้ามันตีไม่โดนเนี่ยมันก็จะไปที่อื่นแบบอัตโนมัติแต่ว่ามันต้องไม่เห็นเรานะเจอกับบอทก็อย่างนี้แหละไปที่อื่นนี่ก็คือมันจะวิ่งไปตามแต่ละเครื่องหรือว่าถ้าซ่อมเครื่องเสร็จแล้วมันจะไปประตูสองฝั่งมันจะวิ่งไปเรื่อยๆวนไปวนมาอะไรก็ได้ไม่ใช่ด่านใหม่ก็พอแล้วด่านใหม่มันเล่นยากแล้วบอทเซเวเบิลส่วนใหญ่มันจะซ่อมอยู่ตรงกลางอะนะถ้าอยากรู้ว่าเป็นบอทหรือเปล่าตรงกลางก็คือมันจะไอเนี่ยกดคิดดีดอะนั่นแหละชึบชึบชึบตายไอ้นี่ก็บอทไม่กับบอทแย่เลยแหละชัวร์เลยคืนนี้ไม่ถึงไหนแล้วปะประตูอยู่นู่นเราต้องวิ่งไปให้ทันมันไม่งั้นอดเปิดประตูแน่มาฆาตกรมาละวับโอเคได้เปิดแล้วถ้าบอทมันเปิดประตูเสร็จมันจะออกทันทีเลยนะดูไว้ถ้าเฮ้ยชุบมันออกบอท3คนรวดนี่ก็คือบอทหมดฆาตกรก็เป็นบอทด้วยเจอบอทเซ็งไปแล้วหลังข้างเปิดจุดรอบนี้แหละ ที่เราจะชนะถ้าเอาที่กูจะฮุกโดนฮุกมาแล้วแม่งเป็นบอทตั้งเปิดซะดีเปิดลูกเดินตามนั้นเนี่ยดำมีลูกกันหมดเอ้ยมีเลนิงกันหมดด้วยไม่ได้เอามาแบบเดินอะไรเงี้ยดำมีลูกก็หาออกใต้ดินรู้สึกไอ้ตัวนี้มันให้กดเยอะนะตัวนี้นะตลาดเนี่ยดูตัวพี่เนี่ยมีให้กดโคตรปล่อยตอนซ่อมเครื่องตลาดใช่เหรอบอดสัตว์บอดบอดนะบอดโอเครีซาวด์รีไฟอะไรแล้วกันจุ่มดวนตีนั่งโต๊ะเนี่ยพี่อะหกตะกอนไม่เฝ้าหรอกจุ่มดวนตีนั่งโต๊ะเนี่ยบอทใช่ไหม
บอกก่อนโอเคโอเคมาตีใครอ่ะตีที่ยูยูเปิดรูปใหม่กดพลาดตลอดศพคุยใครเอาคิวทำไมกูขยันกดพลาดจังวะดูอยู่5เครื่องไม่ขยับเลยที่ผมขยับไปทีแต่แท็กทีมขยับลงไปหน้าเก้าอี้เออมันจะตามตีอยู่อ่ะไอ้โจนอยู่อ่ะตามอยู่ก็อยู่กับสองคนเลยจริงๆมันก็ไม่น่าจะตามมาได้เพราะมีคนล่อมันมาใครวะตั้งต่อมเลยตั้งต่อมเลยกูเบื่อเวลามันอุ้ยต่อแป๊บนึงมีบอดดูเลยทีนี้บอดมันปักใหม่แล้วเปล่าปะนี่คือดูมีมันหมดบอดแล้วทำไมมึงล้มวะมันคิวอย่าบังกูพี่ผมบอกพี่ไงว่ามันปรับใหม่มึงบังกูจำไว้นะโอ้แหมขยันช่วยกันเลยนะสัตว์เดี๋ยวตอนเจอคนไม่มีใครมาช่วยพี่ผมบอกพี่ที่มันปรับใหม่ปรับให้บอดใหม่ก็คือก่อนที่มันจะมาที่จะโดนตีครั้งแรกอะนั่งแอบไปแล้วแล้วนี้มันเดินมาแล้วก็ฟาดแล้วนี่พอวิ่งหนีไปอีกห่างมาไกลกันแล้วอีกแล้วผมก็แอบแม่วิ่งมาแล้วก็ฟาดมันไม่เหมือนคนไงเพราะคนมันจะใช้ตาดูไอ้บอทมันใช้ไอ้นี่โปรแกรมมันรู้มันใช้บั๊กไม่ได้ไงคิวมึงบังกูว่าถ้ามึงช่วยผมมึงไม่ได้ช่วยมึงต้องช่วยกูถึงนี่เดือดกระดานหลุมอยู่บ้านเล็กเลยโอ้ยที่อย่าหลุมเลยที่อย่าลงไปในหลุมเลยมาว่ะโนปเข้ามาได้เนอะโนปเอาต้องไปนู่นทำไมวะน่ะไปทางที่บ้านเลยนะกูอีกแล้วกูอีกแล้วถ้านั่งอีกทีนี่ตายเลยพี่ดึงพี่ดึงทำไมพี่มันมาพี่ดึงทำเดี๋ยวพี่พาหนีเองโนบเอาผมกดวางใช่กดทำไมอ่ะโถ่เดี๋ยวไม่ปลอดภัยเลยผมแบบนึกว่ามันกดดิ้นนะกดดิ้นทำไมก็แบบวิ่งหยดหน้าชนหน้าไม่ก็ปล่อยไปก่อนบอดแน่ถ้าบอดไงก็บอดไงเออมันโหดมันไม่โหดหรอกมันได้นี่อะไรนะได้นี่มันบอดไอ้บอทมันใช้นี่โปรแกรมแล้วทำไมตีดาวได้ตีเราไม่ทันก็ดีกูได้ฟังที่พวกกูพูดลงไปแปลที่ไหนมีใครซ่อมอยู่ปะไม่มีเลยซ่อมเองก็ได้วะพี่ไม่ทันเจอพี่ไม่ทันเจอบอท
นะเพราะไอ้ที่วิ่งฆาตกรสิงมึงมาซ่อมสิงว่าไงนะเฮ้ยชุบมึงนี่ทำไมวิ่งเร็วจังวะนะโอ้ยปิงขึ้นห้าร้อยเลยย่องไงกูฮะมีควักปืนยิงแม่งไปนะไปประตูนู้นเลยนะแค่ได้วิ่งมาประตูนี้ดิเกียวกูจะแบกมึงออกประตูได้ปะมาลองดิรู้เลยเขาชกยูทูบไม่ลองกินนิ่งไว้เดี๋ยวว่าแป๊บนึงชุบเอาไม่เอามาด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายกดไลค์ให้ด้วยนะ Nope คลิปนี้มีสาระ